ในคลิปนี้จะมาคุยเรื่องมูลค่าของเงินตามการเวลาหรือ time value of money นะครับแล้วก็การนําหลักการนี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการเงินครับหัวข้อที่คุยกัน3หัวข้อย่อยๆนะครับก็คือเรื่องการเปรียบเทียบมูลค่าของเงินซึ่งจะมีแนวคิดเรื่อง present value มูลค่าปัจจุบันและ future value หรือมูลค่าอนาคตนะครับแล้วจะมีการพูดคุยถึงเรื่องเครื่องมือที่ใช้งานในการประเมินการลงทุนประเมินมูลค่ากิจการนะครับมากที่สุด สองเครื่องมือก็คือ net present value ย่อไว้ NPV แล้วก็ internal rate of return หรือว่า IRR ครับและสุดท้ายนะครับเราจะมาคุยกันครับว่าตัว discount rate อัตราคิดลดเนี่ยจริงๆแล้วสะท้อนอะไรกันแน่ครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับถ้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะรับเงิน1ล้านบาทวันนี้กับ1ล้านบาท1ปีข้างหน้าจะรับอะไรดีครับลองคิดดูได้นะครับเดาว่าส่วนมากก็คงเลือกจะได้1ล้านบาทวันนี้จริงไหมครับ ซึ่งก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดให้รอ1ปีข้างหน้าเนี่ยหล้านบาทวันนี้กับ1ล้านบาท1าทปีข้างหน้าในภาวะที่ราคาสินค้าบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เราเรียกกันว่าภาวะเงินเฟอ้อนะครับหล้านบาท1ปีข้างหน้าคงซื้อของได้ไม่มากเท่า1ล้านบาทวันนี้หรอกครับดังนั้นการที่เราเลือกจะรับเงิน1ล้านบาทวันนี้เนี่ยแน่นอนครับย่อมมีเหตุผลมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคําถามใหม่ครับว่า1ล้านบาทวันนี้กับ1.2ล้านบาท1ปีข้างหน้า คำตอบเราเปลี่ยนไหมครับผมเชื่อว่าหลายท่านคําตอบอาจจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับบางท่านจะบอกว่าก็ต้องการ1ล้านบาทวันนี้เหมือนเดิมแหละ1ปีข้างหน้าเนี่ยรอไม่ได้หรอกถ้าเกิดเราคิดเพิ่มเติมต่อทาไมรอไม่ได้ล่ะเพราะวันนี้มีความจําเป็นต้องใช้เงินมากถ้าไม่มีเงินมาวันนี้เราก็ไม่รู้จะใช้จ่ายอะไรยังไงต่อเพราะว่ามีความจําเป็นจะต้องไปจ่ายหนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดได้1ล้านบาทวันนี้มาเนี่ยสามารถเอาไปหา ผลประโยชน์ต่อได้งั้นจะให้ผม1.2ล้านบาท1ปีข้างหน้ามันไม่พอหรอกครับแปลว่าเบื้องลึกเราตอบอย่างนั้นได้เนี่ยจริงๆเรามีในใจแล้วครับว่าเงินที่ได้มาก่อนจะไปใช้ทําอะไรสําหรับบางท่านที่บอกว่า1.2ล้านบาท1ปีข้างหน้ารอได้ก็คงเป็นเพราะว่าไม่ได้มีแผนในการใช้เงินอะไรที่จําเป็นจะต้องรีบเร่งขนาดนั้นนะครับความรีบอาจจะน้อยกว่าหรือโอกาสในการเอาเงินไปใช้ต่ออาจจะไม่ได้สร้างโอกาสได้หน้าดึงดูดใจเท่า นั่นจะตอบคาถามนี้ได้จริงๆเราขาดองค์ประกอบที่สําคัญหนึ่งอย่างครับเรื่องค่าเสียโอกาสครับค่าเสียโอกาสของการที่ต้องให้เรารอ1ปีเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง1ปีที่รอนี้นะครับอาจจะเอาเงินไปลงทุนได้1ปีที่รอนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างต่อสําหรับบางท่าน1ปีที่รอนี้อาจจะกังวลก็ได้ครับว่าผ่านไป1ปีข้างหน้าที่บอกจะให้ 1- 2ล้านเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกไหมเป็นเรื่องความเสี่ยงนะครับดังนั้นค่าเสียโอกาสตรงนี้สะท้อนหลายมิติมากครับ แต่ทําให้เงิน1นล้านบาทวันนี้กับเงิน1.2ล้านบาท1ปีข้างหน้ามีมูลค่าอาจจะไม่เท่ากันครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถกําหนดได้ว่าค่าเสียโอกาสตรงนี้ตีเป็นตัวเลขมาเป็นอัตราผลตอบแทนที่เราสามารถกําหนดได้เนี่ยรียเท่าไหร่ถ,ถึงเหมาะสมเรามาดูอย่างนี้กันนะครับถ้าเรานําเงินไปลงทุนได้ผลตอบแทน10% 1ล้านบาทวันนี้ก็จะกลายเป็น1.1ล้านบาทในอีก1ปีข้างหน้าเพราะว่าอะไรครับหล้านบาทเรามีเหมือนเดิมใช่ไหมครับ ลงทุนเสร็จแล้วได้ผลตอบแทน10%จากการที่ลงทุนไป1เดิมที่มีอยู่บวกกับ10%ที่เพิ่มขึ้นก็เหมือนกับว่าเพิ่มขึ้น1.1เท่าไงครับงังวันนี้มี1ล้านบาทก็จะกลายเป็น1.1ล้านบาทใน1ปีข้างหน้านั่นเองครับในทางกลับกันถ้าเกิดจะมี1.2ล้านบาทใน1ปีข้างหน้าวันนี้ต้องเริ่มต้นจากเท่าไหร่เราทราบจากตัวอย่างการคณวณก่อนหน้านี้นะครับว่าทุกๆ 1. 1ล้านบาทที่ใส่เข้าไปจะกลายเป็น1.1ล้านบาท1ปีข้างหน้า เราก็สามารถเทียบมจาจาตอยางกลับมาได้ครับว่าเราจะให้กลายเป็น1.2ล้านบาท1ปีข้างหน้าวันนี้ต้องเริ่มต้นเท่าไหร่ล่ะเอา1.2หาร1 1ก็จะได้ประมาณ1.090909ขอปัดเป็น1.091นี่คือเงินที่เราต้องมีตั้งต้นในวันนี้ครับที่จะสามารถลงทุนแล้วกลายเป็น1.2ล้าน1ปีข้างหน้าได้ย้อนกลับไปคําถามก่อนหน้านี้ครับ1ล้านวันนี้กับ1.2ล้าน1ปีข้างหน้าเราจะเลือกอะไรดีวิธีแรรกกคคคคืออาาาาํนานวณมูล่ต ของเงิน1ล้านบาทวันนี้ให้กลายเป็น1ปีข้างหน้าเราสามารถนํา1.1ที่จะเพิ่มขึ้นกลายเป็น1.1ึ่งจุนปีข้างหน้านี้นะครับเป็นฟิวเจอร์บาลูมูลค่าอนาคตมันเทียบกับ1.2ล้านที่จะได้เราก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊หนึ่งจุดสองมากกว่านั้นเราเอาหนึ่งจุดสองนี่ก่อนเนาะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเปรียบเทียบว่า1 2ึหนึ่งปีข้างหน้าถ้าเกิดคิดมูลค่าเป็นวันนี้เป็น present value หรือมูลค่าปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันเท่ากับหนึ่ มันเสมือนกับว่าวันนี้เรามีเงิน1.091เมื่อลงทุนไปแล้วจะง้องเงินกลายเป็น1.2ล้านมันมากกว่าการที่จะได้รับเงิน1ล้านในวันนี้งนั้น present value ของ1.2ล้านมากกว่า1เรา,าก,ก็เลือกรับ1.2ล้านดีกว่าหรือ future value นะครับของ1ล้านที่มีในวันนี้มันน้อยกว่า1.2ล้านที่จะได้ในอนาคตังนั้นเราก็เลือก1.2จุดดีกว่าจะเลือกทางไหนก็ได้แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าเวลาเราเปรียบเทียบมูลค่าเราต้องตัดสินใจจครัับบวว่า่าาาาะเเเอมมูลามาปีีียทยทณนนไหนด จะดูเป็นมูลค่าวันนี้เป็น present value หรือมูลค่าอนาคตเป็น future value ก็สามารถตัดสินใจได้ครับหนังสือโดยอาจารย์เบิร์กกับอาจารย์เดอร์มาโซนะครับก็มีการเล่าถึงเรื่องกฎของการเปรียบเทียบมูลค่าซึ่งผมชอบก็ขอมานําเล่าต่อตรงนี้นะครับอาจารย์เขากล่าวไว้อย่นี้ครับกฎของการเปรียบเทียบมูลค่ามีแค่3กฎเท่านั้นครับกฎข้อแรกนะครับเวลาเปรียบเทียบมูลค่าต้องตัดสินใจครับว่าจะเทียบมูลค่าณวันไหนเราไม่สามารถเอา1เทียบกับ1.2ได้เพราะอยู่คนละวัน ต้องแปลงให้เป็น present value ในวันนี้หรือเป็น future value ในวันหน้าก่อนซึ่งการแปลงให้เป็น future value นะครับตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีเงินอยู่1ล้านเราไปลงทุนมันก็ต้องเพิ่มงอกเงยขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดจะเอาตัวเลขในอนาคตปเ,เปรียบเทียบปัจจุบันนะครับตัวเลขจะลดลงเราใช้คําว่า discount หรือคิดลดเพราะว่าก็จะให้มี1.2ล้านในอนาคตวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากเงินที่น้อยกว่านั้นนะครับงั้นการขยับไปอนาคตเลขมักจะเพิ่มขึ้น ส่วนการขยับจากอนาคตมาปัจจุบันเลขมักจะลดลงครับตัวอย่าง present value future value ที่คำนวณก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรามีเงิน1ล้านขยับไปข้างหน้า1 000, ปีเพิ่มขึ้น1.1เท่ากลายเป็น1.1ล้านเราเรียกว่า compounding ถ้ายังไม่เห็นภาพเป็น compounding เพราะอะไรเดี๋ยวรอดูตัวอย่างหน้าถัดไปจะเห็นภาพนะครับแล้วถ้าเกิดมี1.1ล้านใน1 000, ปีข้างหน้าขยับมาปัจจุบัน discounting คิดลดก็เหลือห สองตัวอย่างข้างบนนี้1ล้านวันนี้กับ1.1ล้าน1ปีข้างหน้าถ้าเกิดค่าเสียโอกาสของเราคือ10%ทั้ง2องอย่างนี้มีมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าอนาคตเท่ากันทั้งสิน้นถ้าแบบนี้เนี่ยจะได้1ล้านวันนี้หรือว่า1.1ล้าน1ปีข้างหน้าสําหรับเรามีค่าเท่ากันนักเศรษฐศาสตร์จะเรียกสิ่งนี้ว่า indifferent หรือแปลว่าอัานไหนก็ได้ครับผมก็ไม่ได้ชอบด้านใดด้านหนึ่งพิเศษเพราะสาหรับผม2ออย่างนี้มีค่าเท่ากันเลย ดังคำว่า Compounding จะเห็นภาพมากขึ้นถ้าเกิดเราลงทุนมากกว่า1ปีนะครับเราลงทุนตะกี้1่ปี1ล้านเพิ่มเป็น1.1ล้านแล้วถ้าลงทุนต่ออีกปีละทุกปีเพิ่มขึ้น1.1เท่าครับ1ล้านกลายเป็น1.1กลายเป็น1.21และกลายเป็น1.33 1หลังผ่านไป3ปีนะครับตามภาพนี้เลยครับ1คูณ1.1คูณ1.1และคูณ1.1น ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่อยากเขียนยาวๆนะครับเราก็สามารถยกกําลังได้การที่เห็นการยกกําลังตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างครับของการเขียนแบบ short hand ให้สั้นๆคือคูณ1.1เนี่ย3ครั้งนะครับก็ได้1.331 compounding เพราะว่ามีการทบต้นและทบดอก1ล้านบาทที่มีตอนแรกได้ผลตอบแทน10%ต่อป,ปีใช่แต่ว่าผลตอบแทนที่ได้กลับคืนมาก็จะกลายเป็นฐานให้ผลตอบแทนนี้ทบเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับดอกเบีย้ยที่ได้มาจะกลายเป็นเงินต้นของปีถัดไป ทานเรจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทางกับการการคิดลดนะครับก็สามารถคิดแบบเดียวกันได้จาก1.331ล้านขยับถอยมา1ปีกลายเป็น1.21ขยับไป1ปีกลายเป็น1.1ขยับกลับมาอีก1ปีกลายเป็น1คิดลดมูลค่าลดลงนะครับอันนี้คือหลักการทั้ง2กรณีนี้นะครับเราใช้ตัว10เป็นอัตราในการขยับไปอนาคตหรือย้อนกลับมาปัจจุบันแต่ในการการเงินนะครับเรามักจะคำนวณอนาคตมาปัจจุบันมากกว่า เพราะว่าการลงทุนคือการตัดสินใจที่จ่ายเงินออกไปวันนี้แลกกับผลประโยชน์ในอนาคตเราจึงจำเป็นต้องเอาผลประโยชน์อนาคตนี้คิดเทียบกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันครับ9กากว่าเปอร์เซ็นต์การคำนวณเป็นการคำนวณรูปแบบนี้ดังนั้นอัตรา10%ที่เห็นหรือแทนค่าในรักเป็น r ที่ย่อมาจากเรดนี่แหละครับ mm hmm. ก็มักจะใช้คำว่า discount rate เพราะว่าการคิดเงินอนาคตย้อนปัจจุบันเราต้องคิดลดครับ ตัวอย่างที่เห็นนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่สําคัญมากนะครับและสามารถนําไปใช้งานต่อได้ในการบริหารจัดการการเงินการลงทุนของตัวเองเป็นต้นภาพตัวอย่างนี้คือภาพตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากเงิน1,000ดอลลาร์ 1, ที่ลงทุนไปแล้วปล่อยเวลาลงทุนไปเรื่อยๆนะครับหปี10ปี20ปีเงินต้นที่มีอยู่คือสีแดงนะครับส่วนสีเขียวที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือทุกๆปีเนี่ยเราได้ดอกเบี้ย10%นงั้น1000เดิมได้ดอกเบี้ย10%ก็ได้ดอกเบียปป้ย เพิ่มเติมขึ้นนะครับปีละร้อย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 ไปเรื่อยๆเป็นการเติบโตแบบเส้นตรงครับเพราะว่าสีเขียวสะท้อนเฉพาะดอกเบีย้ยที่ได้จากเงินต้น1,000ที่มีดั้งเดิมแต่อย่าลืมนะครับว่าดอกเบีย้ยที่ได้มานี้เนี่ยมันเป็นฐานที่ทําให้เราสามารถได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเงินแท่งที่เป็นสีฟ้าเฉดเขียววันนี้เนี่ยคือแท่งที่แสดงให้เห็นว่าแล้วเงินดอกเบีย้ยที่ได้มาก่อนหน้านี้ไปลงทุนได้ดอกเบีย้ย ทบจากดอกเบีย้ยมาอีกทบต้นทบดอกตรงนี้แล้วเนี่ยผลประโยชน์เป็นยังไงบ้างนะในปีแรกๆนะครับการเติบโตเนี่ยนะครับแท่งสีเขียว,ยวฟ้าตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่เลยครับแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อผ่านไปหลหยๆปีมากขึ้นเรื่อยๆแท่งนี้เป็นแท่งที่มีมูลค่าสูงกว่าแท่งเงินดั้งเดิมรวมถึงดอกเบีย้ยสะสมที่เกิดมาระหว่างทางด้วยนี่ข้อแตกต่างครับกับการเติบโตแบบเส้นตรงนะครับ linear growth ที่เป็นเส้นสีเขียวนี้ ทุกปีเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราเท่ากันหมดคือเพิ่มขึ้นทีละ100-100-100 1 0 0ในขณะที่เส้นที่เป็นสีเขียวฟ้าตรงนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นแบบเส้นค่อนข้างจะชันขึ้นเรื่อยๆเราเรียก่็เป็น exponential growth นะครับถ้ามองภาพนี้แล้วสิ่งที่เราเห็นได้ทันทีเลยคือเงิน1,000ได้ให้เวลาลงทุนแค่สักประมาณ10ปีก็ผลิตออกผลได้ไม่มากหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราให้เวลาเขานานมากเป็น15ปีเป็น20ปีมันเหมือนกับ เราจะเคยเห็นนะครับลูกบอลหิมะที่กลิ้งลงมาจากบนเขาตอนเริ่มต้นนะครับมันอาจจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ว่ารืกลิ้งนานขึ้นเรื่อยนีย่มันก็สะสมหิมะมาระหว่างทางจนมาถึงที่ปลายเขาเนี่ยกลายเป็นลูกบอลที่ใหญ่มากๆนะครับสามารถมีพลังทําลายล้างสูงส่งได้เลยเรายิ่งมีเส้นทางให้ลูกบอลหิมะนี้นะครับกลิ้งได้นานเท่าไหร่ยิ่งสะสมหิมะระหว่างทางได้มากขึ้นมีอนุภาพสูงขึ้นมันก็เหมือนเรามีเวลาให้เงินทํางาน นั้นภาพนี้คือภาพที่เวลาเราไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการเงินจะได้เป็นคําแนะนำมาทันทีเลยว,ว่าการออมหรือการลงทุนยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีเพราะเงินก้อนเดียวกันยิ่งให้เวลานานมากพลังของดอกเบี้ยทบต้นทบดอกท,ท,ทาให้เราสามารถมาสู่ปลายทางที่มีผลลัพธ์สูงได้มากเลยลองดูภาพได้มีเวลาให้1 0ปีกับมีเวลาให้10ปีผลแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วด้วยหลักการเดียวกันนี้เนี่ย เราก็เลยสามารถใช้หลักการการเติบโตแบบก้าวกระโดดนี้นะครับมาใช้ได้หลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการปรับปรุงตัวเองพามีเป็นภาพที่เข้าใจว่าต้นทางนํามาจากโรงเรียนอนุบาลที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าดูจากบริบทที่เห็นก่อนหน้านี้ก็สามารถเข้าใจได้ชัดเลยว่าถ้าสมมุติเราพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันนะครับหนึ่งจนี่คือเราดีขึ้น1.01ครับเท่าในทุกๆวันแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆวัน1เวลา1ปี3 6 5วันเราจะ ดีขึ้นเทียบกับตอนเริ่มต้น37.8เท่าแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจแค่วันละเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับทำแบบนี้ต่อไปทั้งปีเลยเริ่มต้นที่1ตอนจบจบเดือแค่0.03เท่านั้นแน่นอนครับตัวอย่างนี้ในการใช้งานจริงนะครับก็อาจจะดูที่ดูมีความเอ็กซ์ตรีมไปบ้างน,นะครับแต่ว่าตัวเนื้อหาสาระสำคัญก็ไม่ได้แตกต่างครับการที่เรามีเวลาให้ทบต้นทบดอกนานๆมีเวลาให้ปรับปรุงตัวใหม่ดีขึ้น1%ทําทำทุกวัน ถ้าเทียบกับทําทุกเดือนหรือทําทุกไตรามาสผลปลายทางย่อมแตกต่างกันสาระสําคัญที่ต้องการสื่อจากตัวเลขหรือตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพเดียวกันยิ่งมีเวลานาน,านดอกเบี้ยทบต้นทบดอกยิ่งมีโอกาสทํางานได้นานครับทีนี้พอเข้าใจเรื่องการคานวณมูลค่าปัจจุบันแล้วนะครับเราสามารถนําหลักการนี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างง่ายๆเลยครับก็วิธีในการตัดสินใจทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เนี่ยนะครับ เราก็มักจะมีวิธีในการวิเคราะห์2รูปแบบด้วยกันแบบแรกเรียกว่า Net Present Value หรือ NPV นะครับแบบที่2คือ Internal Rate of Return หรือ IRR ซึ่ง2อย่างมีความเกี่ยวข้องกันมากนะครับจะขอเริ่มต้นกับอย่างแรกก่อนนะครับคือ Net Present Value Net Present Value ก็หมายความว่าถ้ามี Present Value หลายอย่างมากบางอย่างมาจากการที่เราไรับเงินออกมาเข้ามาบางอย่างมาจากการจ่ายเงินออกไปนะครับและสิ่งที่เรารับเข้ามาทียกับสิ่งที่จ่ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับคิดเป็นมูลค่าหมดแล้วเนี่ย เรารับมามากกว่าจ่ายออกหรือเปล่าถ้ารับมามากกว่าจ่ายออกก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของคําว่า net present value นะครับซึ่งสมการบนหน้าจอเนี้ยก็คือการที่เรานํากระแสงเงินสดครับ C ก็ย่อมาจาก cash หรือ cash flow ก็ได้นะครับที่เราจะได้รับในแต่ละช่วงเวลานี้เนี่ยมาคิดลดครับแต่ละก้อนนะครับเมื่อคิดลดแล้วกลับมาเป็นปัจจุบันหมดเราสามารถนําก้อนนั้มารวมกันได้เป็นเลขสุดที่ระหว่างบวกและลบก็จะสามารถตัดสินใจได้ครับว่าแล้วสิ่งที่เราจ่ายออกไปคุ้มค่าหรือเปล่า ให้เห็นภาพตัวอย่างนะครับสมมุติเราจะลงทุนในคอนโดสักหลังหนึ่งแล้วคอนโดนี้มีราคาอยู่5ล้านบาทนี่คือเงินที่ต้องจ่ายออกไปครับในการซื้อแล้วก็ปล่อยเช่าได้นะครับปล่อยเช่าได้ปีละประมาณ4 0 0แสนบาทนั่นคือรายรับที่ดับเข้ามาหรือกระแสงเงินสดรับนั่นเองแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายด้วยครับไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางหรือว่าค่าซ่อมบำรุงค่าประกันต่างๆเป็นต้นนะครับก็ตีกลมๆสัก10,000แบาทต่อปีทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยรับมา4ี่แสนจ่ายออกไป1น0 0 0แสนนะครับก็จะมีเงินเข้าเราสุทธิต่อปี3 0 0 0 0 0 ในเวลาที่ปล่อยเช่านั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะขายคอนโดต่อได้3ปีหลังจากซื้อมานะครับเมื่อหักค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆแล้วเนี่ยคิดว่าจะเหลือประมาณ5.25ล้านบาทเรามาลองวาดภาพ cash flow Pro profile นะครับดูว่ากระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นแต่ละช่วงนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นตามนี้ครับซื้อคอนโดเงินออกไป5ล้านปล่อยเช่าเข้ามา40,000นแต่มีค่าใช้จ่ายด้วย1นึ่งแสนทำให้เงินเข้าสุทธิ3 0 0 0 0นในปีที่1 2และ3 และปีสุดท้ายครับขายคอนโดได้เงินสดสุดที่กลับมาอีก5.25ล้านนี่คือ cash flow profile ของเราที่ทำให้เราเห็นครับว่ามีเงินเข้ามีเงินออกเท่าไหร่และก็ช่วงเวลาไหนองค์ประกอบสุดท้ายครับเรามี cost of capital ต้นทุนของเงินทุนหรือค่าเสียโอกาสของเงินทุนเราเนี่ยเท่าไหร่ความหมายก็คือว่ามีเงิน5ล้านเอาไปทำานอื่นก็ได้แต่จะเอามาลงคอนโดตรงนี้เราอยากได้5%แล้วกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปกับรับเข้ามา เหมือนทำให้เราได้6%ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับนี่ก็คือความหมายของตัว discount rate หรือ cost capital ที่มาใช้นั่นเองเรานำตัวเลขนี้นะครับมาคิดลดต่อดังนั้น3,000 0 0ส0 0กับ5,500,000หเป็นมูลค่าที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเราต้องดึงเขากลับมาเป็นปัจจุบันให้หมดก่อนการคำนวณก็คือเราต้องคิดลด discount นะครับหารด้วย1บวกด้วยอัตราที่ต้องการ6%ยกกาลังตามจานวนปีที่ผ่านไป ใน,นของปีแรกก็คือ3 0 0 0 0 0หารด้วย1.06นในขณะที่ปีสุดท้ายจะกลายเป็น5.55หารด้วย1.06ยกกํำลัง3แต่ผมแยกเงิน50,000 0ออกไปก่อนนะครับรับดูเฉพาะเงินที่รับเข้ามาเพราะถ้าเกิดพิจารณารูปแบบนี้เราจะเห็นไนดะ้ว่าเงินที่รับเข้ามาทั้งหมดจากการปล่อยเช่าออการขายต่อน,นี้มูลค่า5.21ล้านแล้วคอนโดราคาเท่าไหร่คอนโดราคา5ล้านถ้ามองกลับไปนะครับ price is what you pay value is what you get ราคา5ล้านจ่ายไปได้คอนโดมูลค่า5าล้าน2องงั้นราคานี้ถือว่าคุ้มค่า Net Present Value เอามูลค่า5.21ล้านลบราคากับ5ล้านได้0.21ส่วนต่างนี้เป็นบวกหมายความว่าหน้าลงทุนย้อนกลับไปคำพูดที่เราคุ้นเคยก่อนหน้านี้ price is what you pay value is what you get ถ้าราคาต่ำกว่ามูลค่าการตัดสินใจนี้เป็นการการเดสินใจที่เพิ่มมูลค่าให้กับเราครับ แต่ถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยดูเข้าใจยากใช่ไหมครับว่า0.21นี่คืออะไรนี่คือกําไรหรอไม่ใช่กําไรครับเพราะว่าเงินที่เรารับมาเนี่ยสามแสนสามแสนสามแสนนี่ก็คือ9 0 0 0แสนนะครับค่าเช่าสุทธิตลอดระยะเวลา3ปีกับอีก5้าล้านสองแสนจากการขายคอนโดได้รวมแล้วโอ้หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะจ่ายไป5ล้านได้กลับมา6กล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกำไรมันก็ต้องเป็นล้านเลยสิแล้วคำนวณไปทําไมมันเหลือแค่2องแสนหนึ่งเอง ก็2อ0 0สน,นเนี้ยนะครับเรานาอัตราผลตอบแทน6%ที่ต้องการนี้เป็นลดมูลค่ามาเรียบร้อยแล้วถ้าลดมูลค่าแล้วยังเป็นบวกอีกความหมายคือว่าจริงๆเราได้มากกว่า6%นะดังนั้นจะนํามาสู่คอนเซปต์ที่2ก็คือ internal rate of return นะครับ internal rate of return เป็นการวัดอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากเงินเข้าเงินออกครับพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าผมจ่ายเงินไปแล้ว5ล้านเนี่ยแล้วเงินที่ผมรับกลับมา3ามแสนสามแสนห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเนี่ยมันทําให้ผมได้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ เฉลี่ยต่อปีในตลอดระยะเวลา3ปีกันแน่นะซึ่งในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถคำนวณได้ด้วยการใช้สมการ Net Present Value ก่อนหน้านี้แต่ตั้ง Net Present Value ให้เป็น0นะครับตั้ง Net Pre s e n t value ให้เป็น0แล้วดูซิว่าอัตรา Discount Rate หรือ Cost of Capital เท่าไหร่ที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงครับอันนี้เป็นคำอธิบายเชิงเทคนิคดิดหน่อยแต่เดี๋ยวเมื่อคำนวณแล้วหน้าถัดไปจะเห็นภาพชัดขึ้นดังนั้น ก่อนหน้านี้คำนวณ NPV นะครับเราใช้กระแสเงินสดกับตัวอัตราคิดลดที่เรากำหนดไว้แล้วหา Present Value แต่การคำนวณ IRR เราใช้กระแสเงินสดเช่นเดียวกันนะครับแต่บอกว่าเราต้องการดูว่าทำทำอย่างไร Net Present Value ถึงจะเป็น0ูนย์อัตราคิดลดต้องสูงเท่าไหร่ Net Present Value ถึงจะเป็นศนย์มันก็คือการคิดอัตราผลตอบแทนที่นะครับเราได้ในอีกด้านในของเหรียญก็คือว่าถ้าเรามีความคาดหวังสูงไปกว่านี้ เราไม่ควรทําแต่ถ้าความคาดหวังของเราต่ํากว่าอัตราที่คิดได้สามารถทําได้นี่แหละครับคือเหตุผลนะครับที่ net present value และ internal rate of return มีความเชื่อมโยงกันเพราะการคำนวณเนี่ยเป็นเหมือนกับ2ด้านของเหรียญเดียวกันโดยที่ตัวแปรตั้งต้นเหมือนกันคือกระแสงเงินสดที่จะรับและจ่ายออกแต่สิ่งแตกต่างก็คือว่าอันนึงระบุตัว discount rate มาแล้วอีกอันนึงหา discount rate สูงสุดที่ยอมรับได้เมื่อคำนวณตามนี้ก็จะเห็นว่า ตัวอัตราที่ได้จากกระแสเงินสดที่เราจ่ายออกไป5ล้านแล้วรับมา3ามแสนสามล้านห้าแสนื่นนี้อัตรานั้นเท่ากับ7.5%็เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าอยากได้6%ใช่ไหมครับได้7.5%็มากกว่าดังนั้นเราก็ทํากําไรสิคําว่ากําไรที่ว่านี้หมายถึงกําไรเหนือเป้าเป้าคือความคาดหวังที่ตั้งไว6้6%และ6%นั้นก็คือค่าเสียโอกาสของเงินทุนเพราะถ้าเกิดเราเอาเงินทุนนี้ไปทําอย่างอื่นเช่น ไม่ซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่าเองแต่ว่าเอาไปซื้อกองทุนที่ลงทุนเกี่ยวอัอสังหาริมทรัพย์ได้กระแสงเงินสดเข้ามาโดยที่ลงทุนในธุรกิจที่ความเสี่ยงใกล้เคียงกันเราได้6%กเปนถ้างั้นมาลงทุนในคอนโดก็ควรจะได้คล้ายๆกันได้หกแหละนะครับด้วยเหตุผลเดียวกันที่ถ้าเกิดเราเอาเงินไปฝากธนาคารเขาจ่ายดอกเบี้ยสอเรเราพึงพอใจแต่เอาเงินไปซื้อหุ้นเขาบอกให้สเราไม่พึงพอใจมันเป็นเพราะความเสี่ยงอัตราที่เราใช้ในการกําหนดสะท้อนความเสี่ยงครับ ที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนถ้าเกิดให้เงินไปแล้วได้เงินกลับคืนมาค่อนข้างแน่อย่างเช่นฝากเงินธนาคารเป็นต้นอัตราผลตอบแทนไม่ต้องสูงมากเราก็ยินดีครับแล้วถ้าเกิดอัตราผลตอบแทนไม่ต้องสูงมากย้อนกลับไปการคำนวณก่อนหน้านี้นะครับเราใช้อัตราต่ําในการคิดลดมูลค่าที่ได้ของกระแสเงินสดมันจะสูงตามไปด้วยถ้ามองเปรียบเทียบนะครับอัตราดอกเบีย้ยสเของการฝากเงินธนาคารก็เหมือนกับว่าฝากเงิน10,000บาทได้เงิน1,200บาทกลับคืนมา เปลี่ยนคำถามใหม่คุณจะซื้อเงิน1,200บาทด้วยราคาเท่าไหร่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนแค่2%เราซื้อเงิน1,200บาทในอนาคตด้วยเงินแค่1น0 0 0บาทเองเงินตั้ง10,000บาทวันนี้ก็ได้ยอมให้ราคาสูงมากๆเลยเพราะเราคิดว่าเงินที่ได้ในอนาคตมีความมั่นคงนั่นเองนะครับนี่แหละครับความเชื่อมโยงระหว่างอัตราคิดลดที่ใช้กับความเสี่ยงและความเชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงกับ willingness to pay ของเรา ว่าเรายินยอมจ่ายสูงสุดเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบตัวอย่างคอนโดก่อนหน้านี้5.21ล้านก็คือ willingness to pay ของเราถ้าเกิดเขาคิดราคาแค่5ล้านก็แปลว่าเราซื้อแล้วคุม้มถ้าเกิดไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่าคนขายคอนโดเขามี willingness to sell ที่ประมาณ4.8ล้านขายได้5ล้านเขาคุ้มแล้วสำหรับเขาก็ถือว่าเป็นดีลที่เขาวินสำหรับเราเราประเมินมูลค่า5.21ล้านจ่าย5ล้านเราก็คุ้มเหมือนกัน กลายเป็นดีที่วินวินทั้ง2อฝั่งเลยก็ย้อนกลับไปที่ value stick framework ก่อนหน้าน,นี้ครับว่า value stick สามารถนํามาใช้ในการพิจารณาได้แม้กระทั่งในบริบทของการเงินนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับและเมื่อเห็นภาพแล้วว่าเมื่อความเสี่ยงสูงก็ต้องการผลตอบแทนสูงตัวเลข6%ที่เห็นนี้เนี่ยสะท้อนอะไรสะท้อนความคาดหวังครับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ทางการเงินมี2ประเภทครับประเภทแรกคือประเภทที่สะท้อนความคาดหวังของเราว่าเราต้องการเท่าไหร่ ประเภทที่2ก็คือว่าแล้วเราจ่ายเงินซื้อไปเราได้อะไรกลับคืนมา internal rate of return 7%จเกว่าก็คือตัวเลขประเภทที่จ่ายไปเราได้อะไรกลับคืนมาแต่ตัวเลข6%ก็คือตัวเลขที่เราตั้งเป้ากับตัวเองว่าถ้าได้ไม่ถึง6%ผมไม่เอานะซึ่งตัวเลข6%เปนี้นะครับเป็นตัวเลขที่มีความสําคัญอย่างมากในการวิเคราะห์การเงินและการประเมินมูลค่ามีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกันยกตัวอย่างเช่น required rate of return ผมลงทุนในคอนโดผมต้องการผลตอบแทน6% ทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาเงิน6%นี้ไปลงทุนอย่างอื่นผมก็ถ้าผมเอาเงิน5ล้านบาทนี้ไปลงทุนอย่างอื่นผมก็ได้6%เหมือนกันนะดังนั้นผมมีต้นทุนค่าเสียโอกาส6%งั้น cost of capital ก็คือมอง2ฝั่งนะครับในบริบทของบริษัทเราจะเอาเงินมาทําร้านกาแฟใหม่นักลงทุนเขาบอกว่าผมต้องการผลตอบแทนจากคุณ12%นะครับ ทำไมต้องการผลตอบแทน2%ก็ธุรกิจนี้ดูมีความเสี่ยงสูงจะให้ร่วมพุ่นด้วยคุณต้องแบ่งผลกับรายไรต่างๆให้ได้ผลตอบแทนมา2%จะคุ้มค่างั้นถ้าเกิดจะขอเงินเขามาเขาบอกเขาต้องการ12%บริษัทไปขอเงินเขา12%กลายเป็นต้นทุนเงินทุนของบริษัททันทีเพราะคุณไปขอเงินเข้ามานี่นะครับจะเห็นได้ว่า required rate of return กับ cost of capital คือเรื่องเดียวกันจากคคลัด้านจากฝั่งคนให้ทุนก็จะเป็น required return จากฝั่งคนรับทุนก็จะเป็น cost of capital ตัวอย่าง5ล้านบาทที่เราใช้ในการซื้อคอนโดเราก็เหมือนเรามี5ล้านบาทแต่เราให้ทุนตัวเองไปซื้อคอนโดเรารับทุน5ล้านมาแล้วมันก็ต้องมีต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับหก็ก็สามารถมองรูปแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วคําว่าเฮอร์เดิลคืออะไรเฮอร์เดิลก็คือรั้วก,กี่ขวางครับนักวิ่งกรีฑารั้วยิ่ยงกี่ขวางสูงเท่าไหร่ยิ่ยงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญชํานาญและฝีมือมากขึ้นถ้าเกิดเราตั้งรั้วไว้สูง,สงแปลว่าจะซื้อคอนโดได้ตั้งรั้วใ,ให้ตัวเองสูงมากได้ไม่ถึง8%ผมไมไ่ซื้อหอกนะ เราก็ตัดสินใจซื้อคอนโดได้ยากหน่อยนะครับและสุดท้ายดิสค o u n t Rate ก็เป็นการสะท้อนการคำนวณว่าเรานำค่าเช่าสุทธิเรานำไรายได้จากการขายคอนโดเราเนี่ยมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันอัตราเดียวกันมีถึง4ชื่อเพราะ4ชื่อนี้สะท้อนการใช้งานในบริบทที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเป็นตัวเลขประเภทเดียวกันคือใช้ดูว่าอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่จึงเรียกว่าดีครับ ถ้าเข้าใจการวิเคราะห์เฟรมเวิร์กรูปแบบนี้นะครับทุกคนก็พร้อมแล้วครับในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินในการทำา Feasibility Stu ดในการตัดสินใจว่าจะเปิดธุรกิจใหม่หรือซื้อเครื่องจักรใหม่คุ้มค่าหรือเปล่าเพราะเมื่อเราเปลี่ยนกระแสเงินสดจากกระแสเงินสดในการปล่อยเช่าคอนโดเป็นกระแสเงินสดจากการที่ซื้อหุ้นเราได้อะไรจากการที่ปล่อยกู้เขาแล้วลูกหนี้จะจ่ายอะไรคืนกลับมาเป็นกระแสเงินสดจากการที่เราพัฒนาสินค้าใหม่ขึ้นมาจะมีกําไรจะมีกระแสเงินสดกลับมาเท่าไหร่รวมถึงการเข้าไปซื้อกิจการอื่นด้วย ทั้งหมดใช้วิธีในการวิเคราะห์เช่นเดียวกันหมดดังนั้น Net Present v a l u e และ IRR เป็นเครื่องมือที่มีอ,อิทธิพลนะครับและก็มีประโยชน์ในการใช้งานสูงมากในการตัดสินใจด้านการเงินงครับ